เอาไว้มันก็เลยกลุ้มเคยมีในตำรวจคนหนึ่งนะเมื่อสัก 30-40 ปีก่อนเนี่ยไปกราบหลวงพ่อชาไปถึงก็เล่าระบายความทุกข์ที่เกิดในที่ทำงานเป็นตำรวจไงแล้วก็เป็นตำรวจที่ซื่อสัตย์สุจริตแต่ว่าไม่ประสบความเจริญเจ้านายก็ไม่ชอบทำงานดีแค่ไหนก็ไม่ได้รับการเลื่อนขั้น แถมเพื่อนร่วมงานก็กลั่นแกล้งแทงข้างหลังนะเจ้านายก็ไม่เห็นความดีความชอบนะก็เรียกว่ามีงานเยอะนะแต่ว่าไม่ได้รับผลไม่ได้รับการยอมรับก็ระบายให้หลวงพ่อชาฟังยาวทีเดียวนะหลวงพ่อท่านก็ฟังนะพอในตำรวจคนนั้นพูดจบหลวงพ่อชาก็ชี้ไปที่ก้อนหินที่วางอยู่หน้ากุฏิเป็นหินก้อนใหญ่แล้วก็ถามว่าเนี่ยไอ้หินก้อนนั้นเนี่ยหนักไหมนายตำรวจก็บอกว่าหนักครับแล้วแบกไหวไหมไม่ไหวครับท่านก็เลยบอกถ้าไม่ไหวก็อย่าแบกมันนะก้อนหินเนี่ยถ้าไม่แบกมันนะทุกไหมเราทุกไหมเราไม่ทุกกันนะก้อนหินเนี่ยต่อเมื่อเราแบกเราจึงทุกปัญหาก็เหมือนกันนะปัญหาเนี่ยถ้าเราไม่ได้แบกเอาไว้เนี่ยมันก็ไม่ทุกหรอกแต่ที่เราทุกเพราะเราไปแบกมันเอาไว้ปัญหาก็มีไว้แก้นะไม่ได้มีไว้แบกแล้วก็กลุ้ม